ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะวันนี้เป็นตอนที่12แล้วก็เป็นตอนสุดท้ายนะคะสุดท้ายจริงๆจากการเก็บเรื่องราวจากหนังสือวาทาเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์ของคุณสรรสนีวีระสินชัยมาเล่าให้คุณได้ฟังเราได้ฟังไปหลายวาทะของเจ้านายหลายพระองค์ต่างกรรมต่างวาระแล้วก็ได้เรียนรู้เหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สนุกนะคะวันนี้ตอนสุดท้ายรวบรวมวาทะของเจ้านายที่เกี่ยวกับเรื่องของการบ้านการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเมืองการปกครองตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จนถึงสมัยรัชกาลที่6ซึ่งก็ถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญของบ้านเมืองค่ะถ้าคุณฟังพร้อมแล้วเราไปเริ่มที่วาทะแรกกันเลยนะคะธรรมเนียมที่หมอบครานนั้นให้เปลี่ยนอิริยาบถเป็นยืนเป็นเดินธรรมเนียมที่ถวายบังคมและกราบไหว้นั้นให้เปลี่ยนอิริยาบถเป็นก้มศีรษะแน่นอนค่ะว่าน่าจะเป็นวาทะของพระเจ้าแผ่นดินจึงจะสามารถมีคำสั่งเช่นนี้ได้แต่เป็นวาทะหรือพระราชดำรัสของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดติดตามได้จากหนังสือวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์และห้องสมุดหลังใหม่ค่ะนี่เป็นพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะที่ตรัสต่อที่ประชุมมหาสมาคมหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในปีพ.ศ. 2416ค่ะในขณะนั้นมีพระชนมายุครบ 20 พรรษาเป็นการเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียมครั้งใหญ่ทีเดียวนะคะเพราะว่าแต่ก่อนนั้นบรรดาข้าราชบริพารทั้งหลายก็จะต้องหมอบครานเข้าเฝ้าแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นการยืนโค้งศีรษะตามแบบอารยะประเทศที่มาของธรรมเนียมหมอบครานต่อพระพักพระมหากษัตริย์หรือต่อหน้าพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงก็มาจากคติความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์คือเทพเจ้าที่จุติลงมาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อปราบปรามยุคเข็นปกป้องภัยอันตรายแล้วก็ดลบันดาลความสุขให้กับมนุษย์คือเชื่อว่าพระมหากษัตริย์เป็นสมมุติเทพทีนี้ถ้าไล่เรียงกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยซึ่งมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกราษฎรนับถือผู้ปกครองดุจบิดาจึงเรียกว่าพ่อขุนก็จะเป็นการปกครองที่ค่อนข้างจะมีความใกล้ชิดเป็นพ่อปกครองลูกแต่พอถึงสมัยอยุธยาซึ่งได้รับอิทธิพลความเชื่อในเรื่องสมมุติเทพมาจากทางเขมรการปกครองจึงเปลี่ยนจากพ่อปกครองลูกมาเป็นปกครองโดยเทพเจ้าที่พระมหากษัตริย์ทรงมีสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวในการบริหารบ้านเมืองจึงมีการสร้างพิธีต่างๆขึ้นมารองรับฐานะของพระองค์แล้วก็ด้วยพระราชภาระในการต้องปกป้องคุ้มครองราษฎรนะคะจากข้าศึกศัตรูการที่ต้องทรงรักษาพระราชอาณาเขตให้มั่นคงขยายให้แผ่กว้างขวางออกไปหรือการที่ต้องทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองการแก้ปัญหาให้สำเร็จลุล่วงเพื่อให้ราษฎรอยู่ดีมีสุขพระราชภาระอันยิ่งใหญ่นี้พระเจ้าอยู่หัวหรือว่าพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่ต่างอะไรกับเทพนะคะเพราะว่าทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นที่มาของความสุขความทุกข์ดังนั้นพระเจ้าแผ่นดินในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชจึงเป็นที่เคารพรัก
เทิดทูนบูชาและขณะเดียวกันก็เป็นที่เกรงกลัวต่อผู้ทำผิดคิดร้ายความเชื่อที่ว่าพระมหากษัตริย์คือสมมุติเทพก็เป็นความเชื่อที่ถูกปลูกฝังในจิตใจของคนไทยมาช้านานแล้วก็ในราชสำนักก็จะมีพราหมณ์ปุโรหิตอันนี้ก็รับอิทธิพลมาจากทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูพราหมณ์ปุโรหิตก็เป็นผู้ที่เชื่อกันว่าสามารถติดต่อกับเทพเจ้าผ่านพิธีกรรมต่างๆซึ่งก็จะมีพิธีกรรมโดยเฉพาะแล้วก็มีเรื่องของราชาศัพท์ที่จะใช้เฉพาะพระมหากษัตริย์แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงทั้งหลายทั้งปวงนะคะทั้งพิธีกรรมหรือว่าราชาศัพท์ก็เป็นเครื่องที่จะช่วยส่งเสริมให้สถานภาพของพระมหากษัตริย์นั้นเป็นดั่งเทพเจ้าบนสวงสวรรค์ด้วยเหตุดังกล่าวทั้งหลายทั้งปวงเมื่อสามัญชนอยู่ต่อพระพักของเทพเจ้าก็ต้องแสดงออกอย่างเคารพสูงสุดด้วยความเทิดทูนและความอ่อนน้อมการแสดงออกอย่างหนึ่งก็คือต้องหมอบคลานก้มหน้าเมื่ออยู่ต่อพระพักหรือการเข้าเฝ้าและก็เลยไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงด้วยในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชแม้ว่าพระองค์จะมีกำเนิดเป็นสามัญชนแต่เมื่อทรงปราบยุคเข็นของบ้านเมืองนำพาบ้านเมืองสู่ความสงบสุขแล้วก็เริ่มต้นเมืองหลวงใหม่อาณาจักรใหม่นะคะเป็นพระจริยวัตรที่มีผลอย่างมากต่อชีวิตของผู้คนดังนั้นแม้ว่าพระองค์จะทรงเคยเป็นสามัญชนมาก่อนแต่คนโดยทั่วไปก็เชื่อมั่นว่าพระองค์คือเทพที่จุติมาเพื่อที่จะปราบยุคเข็นแล้วก็ช่วยบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายสถานะของพระมหากษัตริย์ในฐานะสมมุติเทพก็ยังคงได้รับการสืบต่อเช่นสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมัยนี้บ้านเมืองเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมาจากการที่ทรงเปิดประเทศคบค้ากับชาวตะวันตกทรงมองเห็นความแตกต่างของแนวคิดขนบประเพณีระหว่างตะวันตกกับตะวันออกรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่รอบรู้มีน้ำพระทัยกว้างขวางนะคะและทรงมีพระวิสัยทัศน์กว้างไกลทรงไม่ปิดกั้นทรงยอมรับในความเป็นจริงสิ่งใดที่ดีมีประโยชน์ของชาวตะวันตกก็ทรงนำมาปรับใช้ได้แก่ความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่บางประการแต่สิ่งหนึ่งที่ทรงวางแนวทางและส่งต่อแนวคิดที่ให้พระมหากษัตริย์พระองค์ต่อมาดำเนินการสืบสานต่อนั่นก็คือการที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างโดยไม่ยึดติดกับของเดิมหากว่าสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งขนบธรรมเนียมที่บั่นทอนความเชื่อที่ชาวตะวันตกมีต่อสยามซึ่งอันนี้ล่ะค่ะจะเป็นเหตุที่ทำให้ตะวันตกเอามาเป็นข้ออ้างในการเข้ายึดครองไทยซึ่งถึงแม้ว่าเราไม่เห็นด้วยไม่พอใจแต่ก็ต้องพึงระวังเพราะว่าเราอยู่ในฐานะที่ไม่สามารถจะต่อกรกับเขาได้เลยเพราะว่าทางตะวันตกนั้นมีความเหนือกว่าทั้งในแง่ของกำลังอาวุธกำลังคนกำลังยานพาหนะคือถ้าเกิดสู้กันเมื่อไหร่เราก็สู้ไม่ได้สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่คือเป็นความจริงที่โชคดีมากๆนะคะที่พระมหากษัตริย์ของเราทรงมีพระปรีชาสามารถทรงมีพระวิจารณญาณที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงหาไม่เช่นนั้นแล้วเราก็อาจจะเหมือนประเทศข้างเคียงที่บางครั้งไม่ยอมรับกับความเป็นจริงหรือว่าความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจหรือว่าไม่ได้ตั้งตัวในการที่จะปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างดังนั้นเมื่อถึงเวลาไม่สามารถที่จะป้องกันอะไรได้แล้วคือพอรู้ก็เรียบร้อยเลยในขณะที่ของเราเนี่ยเรารู้เห็นยอมรับแล้วก็กลับมาเพื่อที่จะ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขว่าจะอยู่อย่างไรจะสู้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่คนรุ่นหลังอย่างเราๆนี่ต้องขอบคุณบรรพบุรุษแล้วก็ขอบคุณบุรพกษัตริย์ที่ราชในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์อย่างมากทีเดียวนะคะในพระวิสัยทัศน์แล้วก็การมองการไกลของพระองค์รัชกาลที่4พระองค์ก็ทรงมองเห็นว่าถ้าจะอยู่รอดเนี่ยเราจะต้องยอมรับความเป็นจริงของโลกยอมรับว่าเราก็ด้อยกว่าชาติตะวันตกเนี่ยมากนะคะคือสู้กันไม่ได้ถ้าเช่นนั้นเราจะต้องทำอย่างไรอย่างหนึ่งก็คือฝรั่งจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าชาวตะวันออกเนี่ยล้าหลังป่าเถื่อนโดยที่ตัดสินจากพิธีกรรมจากธรรมเนียมปฏิบัติที่เขาไม่คุ้นเคยแล้วก็ไม่เห็นด้วยอย่างธรรมเนียมการหมอบคลานที่ข้าทาสบริวารปฏิบัติต่อบรรดาเจ้านายของตนอันนี้ฝรั่งก็รับไม่ได้ก็มีหลักฐานนะคะจากคำกล่าวของมิสเตอร์ฟินเลสันหนึ่งในคณะทูตของจอห์นครอฟอร์ดซึ่งเป็นชาวตะวันตกที่เข้ามาติดต่อกับชาวสยามในสมัยต้นรัตนโกสินทร์บันทึกเอาไว้อย่างนี้ค่ะวิธีที่บรรดาคนรับใช้ปฏิบัติต่อเสนาบดีดุจทาสนั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจทั้งเป็นการเหยียบย่ำมนุษยชาติด้วยกันเองตลอดระยะเวลาการเข้าพบเสนาบดีนั้นพวกเขาทั้งหมอบกราบกับพื้นเบื้องหน้าเสนาบดีในระยะห่างในขณะที่พูดกับเสนาบดีนั้นพวกเขาไม่กล้ามองสบตาเสนาบดีหรืออีกตอนหนึ่งในการนำเครื่องดื่มออกมารับรองแขกเมืองนั้นบรรดาผู้รับใช้คลานขึ้นไปข้างหน้าโดยข้อศอกและนิ้วเท้ายันตัวเคลื่อนไปอย่างช้าๆในลักษณะเช่นนี้พวกเขาผลักจานไปข้างหน้าเป็นระยะด้วยท่าทีอันเกิดจากการถูกบังคับเยี่ยงสัตว์และอีกตอนหนึ่งค่ะหัวหน้าผู้เย่อหยิ่งผู้นี้ซึ่งมีตำแหน่งเสนาบดีลำดับที่5ตามความสำคัญยังต้องหมอบคลานเยี่ยงสัตว์เมื่อไปเข้าเฝ้าครมมาชิตอันนี้เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะครมมาชิตซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าแผ่นดินทุกคนในประเทศนี้ต้องหมอบคลานเมื่ออยู่เบื้องหน้าเจ้านายผู้บังคับบัญชาประชาชาติทั้งมวลเป็นทาสของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งทรงจัดการชีวิตและทรัพย์สินของพวกเขาตามพระราชอัธยาศัยหรือวาทะของมิสเตอร์จอห์นครอฟอร์ดค่ะที่บรรยายการเข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินเอาไว้ว่านอกจากทางแคบที่เหลือเป็นทางเดินสำหรับทูตและคณะผู้ติดตามแล้วพื้นท้องพระโรงทั้งหมดเต็มไปด้วยผู้คนที่หมอบราบอยู่กับพื้นศีรษะของพวกเขาก้มต่ำลงจรดพื้นหันไปทางบัลลังก์มือของพวกเขาเท่านั้นที่ประสานกันอยู่เหนือศีรษะในท่าแสดงความจงรักภักดีมันเป็นความยำเกรงและการยกย่องสรรเสริญต่อพระเจ้ามากกว่าที่จะเป็นการเคารพนับถือที่แสดงต่อผู้ปกครองแผ่นดินแน่นอนค่ะชาวตะวันตกไม่สบอารมณ์อย่างยิ่งแล้วก็จะไม่เป็นผลดีกับเราที่จะต้องติดต่อกับตะวันตกต่อไปคือถึงไม่อยากติดต่อเขาก็จะหาเรื่องมาจัดการเราได้อยู่ดีดังนั้นจึงมีนโยบายสำคัญในการที่จะต้องรักษาเอกราชของชาติคือการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญทัดเทียมกับนานาอารยประเทศเพื่อไม่ให้ฝรั่งตะวันตกเนี่ยใช้เป็นข้ออ้างในการเข้าแทรกแซงการบริหารบ้านเมืองของเรารัชกาลที่5ก็ทรงตระหนักพระทัยถึงคำวิพากษ์วิจารณ์ของฝรั่งนะคะเกี่ยวกับธรรมเนียมการหมอบคลานที่แสดงถึงการกดขี่หรือความไม่เท่าเทียมกันในทัศนะของตะวันตกซึ่งเรื่องนี้ชาวตะวันตกให้ความสำคัญว่ามนุษย์ทุกชีวิตจะต้องมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีเสมอกันดังนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นวันแรกคือมีอำนาจในการที่จะบริหารราชการแผ่นดินจึงทรงประกาศยกเลิกธรรมเนียมการหมอบคลานว่าธรรมเนียมที่หมอบคลานนั้นให้เปลี่ยนอิริยาบถเป็นยืนเป็นเดินธรรมเนียมที่ถวายบังคมและกราบไหว้นั้นให้เปลี่ยนอิริยาบถเป็นก้มศีรษะนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งนะคะของการเปลี่ยนแปลง
ขนบธรรมเนียมรวมไปถึงการพัฒนาบ้านเมืองให้สอดคล้องตามแนวทางของอารยประเทศตะวันตกแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราสามารถจะรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของยักษ์ใหญ่ในสมัยนั้นทั้งของอังกฤษและของฝรั่งเศสนะคะแม้ว่าจะต้องเสียดินแดนบางส่วนให้กับทางฝรั่งเศสในสมัยรศ .112 ก็ตามอีกสักหนึ่งวาทะนะคะเรื่องสนุกของชาววังนั้นคือกำลังครั่งทำนาท้องไม่ค่อยจะสบายจะรีบกลับนี่เป็นพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่16ตุลาคมปีพ.ศ.2453ค่ะที่พระตำหนักพญาไทซึ่งเป็นสถานที่ที่โปรดปรานพระองค์มักจะเสด็จมาประทับพักผ่อนพระอิริยาบถที่นี่เสมอๆในช่วงระยะท้ายสุดแห่งพระชนชีพและนี่เป็นพระราชดำรัสครั้งสุดท้ายณสถานที่แห่งนี้ค่ะเพราะเมื่อเสด็จกลับก็ทรงพระประชวรและเสด็จสวรรคตในวันที่23ตุลาคมในปีเดียวกันเดือนเดียวกันและก็ปีเดียวกันสำหรับการสร้างพระตำหนักพญาไทนั้นก็สืบเนื่องมาจากพื้นที่ที่โปรดจัดไว้เป็นนาหลวงในวังสวนดุสิตโปรดให้สร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นท้องพระโรงสำหรับวังจึงโปรดให้จัดหาที่นาหลวงแห่งใหม่ขึ้นในบริเวณทุ่งพญาไทซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากวังสวนดุสิตมากนักทุ่งพญาไทในสมัยนั้นนะคะก็เป็นทุ่งหญ้าใหญ่กว้างสุดสายตามีคลองพญาไทซึ่งเป็นคลองขุดแคบๆแยกมาจากคลองสำเสนแล้วก็ทอดตัวผ่านกลางทุ่งไปพบบรรจบกับคลองมหานาคครั้งที่โปรดให้เตรียมที่สำหรับนาหลวงนั้นโปรดให้สร้างพระพราที่ประทับชั่วคราวเพื่อทอดพระเนตรการทำนาเมื่อเสด็จประทับก็โปรดมากเพราะว่าที่นี่อากาศดีเป็นบรรยากาศทุ่งนาที่มีลมพัดเย็นสบายสดชื่นตลอดวันทำให้พระนาสิกโล่งหายพระทัยสะดวกปลอดโปร่งจึงมีพระราชดำริให้สร้างเป็นนาแล้วก็สวนสำหรับปลูกข้าวปลูกผักเลี้ยงสัตว์ดังที่เคยทอดพระเนตรเห็นในยุโรปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยแล้วก็เอาพระราชหฤทัยใส่ในการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ของทุ่งพญาไทให้เป็นไปตามพระราชดำริเริ่มจากการขุดขยายคลองนะคะให้ลึกแล้วก็กว้างขึ้นเพื่อชักน้ำเข้าสู่ที่นาแล้วก็ที่สวนแล้วก็ขุดแยกให้ผ่านเข้าไปตามที่กำหนดให้เป็นสวนผักสวนดอกไม้พระตำหนักฝ่ายหน้าฝ่ายในแล้วก็นาข้าวปลายคลองไปสิ้นสุดที่นาหลวงแล้วก็โปรดให้ขุดเป็นสระใหญ่แล้วก็ลึกสำหรับเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดปีแล้วก็โปรดให้ตัดถนนสังฮีจากวังสวนดุสิตผ่านเข้ามาบริเวณทุ่งพญาไทปรากฏในพระราชหัตถเลขาสั่งการความตอนหนึ่งว่าให้ขุดคลองพญาไทยด้านเหนือถนนสังฮีซึ่งจะปลูกเข้าให้มีน้ำเดินได้ตลอดถึงคลองสามเสนให้ปลูกพระพราข้างหน้าหลังหนึ่งข้างในหลังหนึ่งข้ามคนละฟากคลองเยื้องกันหน่อยหนึ่งมีสะพานแล่นถึงกันและเรือนบริวารซึ่งไม่สำคัญที่ที่ปลูกพระพราสองหลังนี้จึงเป็นในสวนหลวงหลังหนึ่งเป็นที่นาเคียงสวนหลังหนึ่งพระตำหนักหลังนอกมีลักษณะครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้นสร้างแบบเรียบง่ายตามแบบบ้านชาวนาในชนบทของประเทศทางยุโรปโปรดประยุกต์ให้เข้ากับภูมิประเทศของไทยนะคะเช่นหลังคากระเบื้องไม้สักชายคามีเท้าแขนไม้สลักพื้นปูหินอ่อนแล้วก็กระเบื้องลายมีหน้าต่างโดยรอบเพื่อที่จะได้สัมผัสกับทิวทัศน์แล้วก็รับลมนะคะพระตำหนักหลังในก็มีรูปแบบแล้วก็การใช้วัสดุเหมือนกับพระตำหนักหลังนอกแต่ว่าร่มรื่นงดงามด้วยไม้ยืนต้นและก็สวนไม้ดอกเพิ่มความงามสดชื่นด้วยสระบัวขนาดใหญ่ด้านหลังพระตำหนัก
ในส่วนที่เป็นสวนครัวอยู่ถัดจากพระตำหนักหลังนอกไปจนจดเขตวัดมะกอกโปรดให้ขุดท้องร่องปลูกผักนานาชนิดเป็นสวนผักขนาดใหญ่ที่สะอาดสวยงามมีท้องร่องซึ่งมีน้ำใสเต็มเปี่ยมมีถนนดินเล็กๆผ่านอย่างเป็นประเบียบแล้วก็มีกรงเลี้ยงไก่พันเล็กหอนขาวเอาไว้12กรงรวมหลายร้อยตัวในส่วนที่เป็นนาหลวงก็โปรดให้ขุดคลองคูนาและแต่งคณากว้าง5เซนติเมตรสูง50เซนติเมตรขุดบ่อเลี้ยงปลาด้วยนะคะเป็นบ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่2บ่อแล้วก็ขุดร่องทำไร่สับปะรดอีก30ร่องนี่คือบรรยากาศแห่งบ้านไร่นาสวนที่สมบูรณ์แบบนะคะของพระตำหนักพญาไทเป็นที่ที่มีความร่มรื่นเย็นสบายตลอดวันเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ฟังไปเยี่ยมชมพระตำหนักพญาไทกับวาทะที่ว่าเรื่องสนุกของชาววังนั้นคือกำลังครั่งทำนาคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังไมค์นี่คือเพลงคำหวานในอัลบั้ม Rhythm of Thailand นะคะกับการติดตามเป็นตอนสุดท้ายของเรื่องวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์ของคุณสรรสนีวีระสินชัยในเครือมติชนค่ะมาเดินเที่ยวชมพระตำหนักพญาไทในสมัยรัชกาลที่5กันต่อนะคะในสมัยรัชกาลที่5นั้นที่นี่ถือว่ายังเป็นชานเมืองมีความเป็นบ้านไร่นาสวนที่สมบูรณ์แบบบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายเมื่อได้รับการออกแบบให้เป็นบ้านไร่นะคะเป็นที่ปลูกผักเลี้ยงสัตว์ก็ถือได้ว่าเป็นที่ที่สร้างความรื่นรมอย่างมากในน้ำมีปลาในนามีข้าวมีสวนครัวที่มีพืชผักงามสดอร่อยมีเล้าไก่แล้วก็มีไก่พันธุ์ดีที่ให้ไข่สดใหม่ทุกวันในช่วงนั้นและด้วยบรรยากาศดังกล่าวนะคะก็ทำให้ล้นเกล้ารัชกาลที่5พระมเหสีเทวีเจ้าจอมและข้าราชสำนักทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายในตื่นเต้นกับบรรยากาศดังกล่าวแล้วก็โปรดเสด็จหรือตามเสด็จมาที่วังพญาไททุกวันโดยเฉพาะในฤดูทำนาสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถและข้าราชบริพารจะเสด็จและตามเสด็จมาที่พระตำหนักพญาไทแต่เช้าทุกวันหม่อมเจ้าหญิงสิบพันพันเสนอโสนกุลเล่าถึงบรรยากาศของนาหลวงพญาไทในช่วงนี้เอาไว้ว่าถ้าเป็นฤดูทำนาสมเด็จมักเสด็จไปในตอนเช้าส่งดำนากับพระราชวงศ์ฝ่ายในจนถึงกลางวันส่งพักส่งน้ำแล้วเสวยพระกยาหารข้าวห่อที่โรงนาและในพระราชหัตถเลขาที่พระราชทานพระราชชายาเจ้าดารารัศมีขณะที่เจ้าดารารัศมีเสด็จเยี่ยมบ้านเกิดที่เมืองเชียงใหม่ส่งเล่าถึงเหตุการณ์ในพระราชสำนักเอาไว้ว่าบางกอกเวลานี้ฝนตกเกือบจะไม่เว้นวันเรื่องสนุกของชาววังนั้นคือกำลังครั่งทำนาตั้งแต่แม่เล็กเป็นต้นลงดำนาเองเลี้ยงดูกันเป็นหลายวันข้อที่เกลียดโครนเลนนั้นหายหมดทำได้คล่องแคล่วที่โรงนาเป็นที่สบายแล้วก็ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอาพระราชหฤทัยใส่กับการปรับปรุงเปลี่ยนภูมิทัศน์ทุ่งพญาไทตามพระราชดำริขณะดำเนินการก็ทำให้ต้องเสด็จไปทอดพระเนตรอยู่เนืองๆโปรดขับรถไฟฟ้าจากวังสวนดุสิตและเมื่อวางพญาไทเป็นรูปเป็นร่างขึ้นนะคะก็ยิ่งพอพระทัยหลังจากนั้นก็มักเสด็จประพาสวังพญาไทแทบทุกเย็นคือเมื่อเสร็จจากพระราชกิจบ้านเมืองนะคะก็จะเสด็จที่นี่และในวันหยุดก็จะเสด็จมาประทับพักผ่อนสำราญพระราชอิริยาบถทอดพระเนตรการทำนาทำสวนปลูกผักเลี้ยงไก่และเสวยพระกยาหารง่ายๆ
ที่ประกอบด้วยผักสดเนื้อสัตว์ที่ปลูกเองเลี้ยงเองปรากฏเกี่ยวกับเรื่องนี้ในพระราชหัตถเลขาหลายฉบับในช่วงปีพ.ศ. 2452ถึง 2453 อันเป็นปีสุดท้ายในพระชนชีพดังเช่นนอนฝันไปว่ากินมะเขือต้มเห็นจะเป็นด้วยหิวข้าวเลยนึกอยากไปจริงๆได้สั่งให้อาภาทำที่พญาไทยสำหรับกลางคืนวันนี้คิดอ่านจัดการหุงข้าวกับตะอ้นสักทีไม่ต้องมีกับข้าวอื่นก็ได้กินกันจนๆอย่างในเรือเมเสียสักทีแล้วก็อีกหนึ่งข้อความนะคะ13ค่ำว่างคิดจะหาข้าวกินที่นาพญาไทอย่างเช่นครั้งก่อนได้บอกดุกและอาภาพระยาวรพงศ์พระยาเวียงในไปแล้วให้คิดอ่านจัดการสำหรับกินข้าวเช่นครั้งก่อนข้าวก็คือข้าวนั่นเองนะฮะแต่ว่าในพระราชหัตถเลขาเนี่ยจะเขียนข้าวคือสระเอานะฮะเสียงก็จะสั้นก็ถือได้ว่าในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความรื่นรมย์แห่งความสุขของล้นเกล้ารัชกาลที่5นะคะเพราะว่ากับการที่เสด็จประทับทอดพระเนตรกิจการต่างๆที่พระตำหนักพญาไทเป็นช่วงเวลาที่เพลิดเพลินนะคะทรงเพลิดเพลินมีความสุขอากาศที่โปร่งโล่งก็ทำให้ทรงสบายพระวรกายคือหายพระทัยสะดวกนะคะอากาศดีพระกยาหารง่ายๆสดๆที่เสวยอย่างไม่มีพิธีรีตองก็ทำให้เสวยได้มากและการได้ตรัสเรื่องต่างๆกับพระบรมวงศานุวงศ์ใกล้ชิดก็ทำให้สบายพระทัยบรรยากาศดีนะคะจึงโปรดที่จะเสด็จยังพระตำหนักพญาไททุกวันเมื่อทรงว่างจากพระราชภารกิจแต่ช่วงเวลาแห่งความสุขความสำราญดำเนินไปได้ไม่นานนักค่ะเพราะว่าในเย็นวันที่16ตุลาคมทรงขับรถไฟฟ้ามาที่พระตำหนักพญาไทเช่นเคยแต่ในวันนั้นทรงขับรถพระที่นั่งทอดพระเนตรทั่วบริเวณทอดพระเนตรการเลี้ยงไก่แต่มิได้เสด็จลงจากรถพระที่นั่งดังที่ทรงเคยปฏิบัติแล้วก็มีรับสั่งว่าท้องไม่ค่อยจะสบายจะรีบกลับจึงเสด็จกลับเร็วกว่าปกติค่ะและหลังจากนั้นก็มิได้เสด็จมาที่พระตำหนักพญาไทอีกเลยนี่คือเหตุการณ์เมื่อเย็นวันที่16ตุลาคมนะคะในเรื่องนี้ท่านผู้หญิงขจรพรตราชาซึ่งเป็นข้าหลวงผู้รับใช้ใกล้ชิดสมเด็จพระศรีพัชรินทราพระบรมราชินีนาถก็ได้เล่าเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ไว้ว่าหลังจากนั้นวันศุกร์ที่21ตุลาคมสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถเสด็จไปทรงคอยรับเสด็จอยู่ณวังพญาไททรงคอยอยู่นานจนทรงออกพระโอษฐ์บ่นว่าไม่มาก็ไม่บอกแต่หลังจากนั้นครู่เดียวก็มีมหาดเล็กอัญเชิญพระราชหัตถเลขามีข้อความว่าทรงพระประชวรเสด็จมาไม่ได้สมเด็จพระศรีพัชรินทราจึงรีบเสด็จกลับและอีกเพียง2วันต่อมาล้นเกล้ารัชกาลที่5ก็เสด็จสวรรคตมาถึงวาทะต่อไปค่ะอย่าได้ถือพวกถือเหล่าเพราะเป็นคนไทยด้วยกันพูดกันเพียงเท่านี้ก็พอแล้วทหารหรือเจ๊กลากรถย่อมมีฐานะในความเป็นพลเมืองเท่ากันแต่พระเจ้าแผ่นดินทรงอำนาจที่จะลงโทษพลเมืองฐานบิดากับบุตรได้เสมอการเคี่ยนพลเมืองก็ทรงถือว่าเป็นการสั่งสอนบุตรนี่เป็นพระดำรัสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถที่ส่งอธิบายให้นักเรียนในร้อยทหารบกฟังกรณีที่มีการเคี่ยนหลังนายทหารชั้นสัญญาบัตร
ต่อพระพักของสมเด็จพระยุพราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธคือถึงแม้ว่าพระดำรัสนี้นะคะจะทำให้เหล่าทหารเนี่ยระงับความเสียใจไปได้ระยะหนึ่งแต่ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์รส130ที่เรียกกันว่ากบฏรส130สำหรับเหตุการณ์รส130นั้นก็เกิดจากนายทหารกลุ่มหนึ่งที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพราะมีความคิดเห็นว่าอำนาจการบริหารราชการแผ่นดินที่ขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวนั้นอาจเกิดความผิดพลาดได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อโลกเจริญก้าวหน้านายทหารหนุ่มกลุ่มนี้ก็เลยมีความคิดว่าสยามน่าที่จะถึงเวลาเปลี่ยนแปลงการปกครองได้แล้วผู้ที่เป็นต้นคิดคนสำคัญก็คือร้อยตรีเหรียญศรีจันทร์กับร้อยตรีจรูญสัตเมศทั้งคู่เป็นนายทหารสำเร็จจากโรงเรียนในร้อยพร้อมกันเมื่อปีพ.ศ. 2451แล้วก็มีความคิดความเห็นในเรื่องการเมืองตรงกันทั้งคู่ใกล้ชิดกับคนชั้นล่างก็รู้เห็นปัญหาความยากจนความทุกข์ร้อนตลอดจนปัญหาการทำมาหากินของราษฎรส่วนใหญ่ซึ่งปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นอย่างมากตอนนั้นก็คือมีการปฏิบัติตัวข่มขู่รีดไถประชาชนนะคะของโดยข้าราชการบางคนทั้งคู่ก็ได้ถ่ายทอดความคิดเห็นให้กับผู้ที่สนิทชิดเชื้อจนสามารถรวบรวมผู้ที่มีความคิดเห็นเช่นเดียวกันเป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนหนุ่มแทบทั้งสิ้นจึงคิดที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปีรส130ทีนี้นอกจากปัญหาบ้านเมืองที่เป็นรูปธรรมสามารถที่จะมองเห็นแล้วก็รับรู้ได้อย่างชัดเจนแล้วนั้นว่ากันว่ายังมีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลอยู่ลึกๆเป็นความรู้สึกกินแหนงแคลงใจเป็นความรู้สึกเจ็บช้ำที่ได้ถูกถ่ายทอดแล้วก็เก็บงำเอาไว้อย่างเงียบๆนั่นก็คือการลงโทษด้วยวิธีการเคี่ยนหลังร้อยเอกโสมและพวกรวม5นายกลางสนามหญ้าภายในกระทรวงกลาโหมเฉพาะพระพักสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในเวลาต่อมานั่นเองนะคะคือเคี่ยนต่อหน้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสาเหตุการเคี่ยนหลังครั้งนั้นเนี่ยก็มาจากการที่นายทหารทั้ง5นายทะเลาะกับมหาดเล็กบางคนของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชซึ่งเรียกกันเป็นสามัญในสมัยนั้นว่ามหาดเล็กสมเด็จพระบรมสาเหตุก็ไม่ได้มีอะไรมากเกิดจากการแย่งกันจีบหญิงเป็นหญิงสาวขายหมากบริเวณสะพานมัทขวานนะคะก็เกิดขัดใจแล้วก็เจ็บร้อนอาฆาตกันจนค่ำวันหนึ่งพวกมหาดเล็กที่เก็บความเจ็บใจเอาไว้ได้โอกาสเมื่อนายทหารราบผู้หนึ่งแต่งกายแบบพลเรือนออกไปเที่ยวตามลำพังก็ใช้ไม้รุมตีศีรษะนายทหารผู้นั้นถึงกับแตกเลือดอาบพูดง่ายๆว่าแย่งกันจีบสาวไม่พอใจกันแล้วก็พอมีโอกาสมหาดเล็กก็ดักตีหัวพอตีเสร็จเรียบร้อยก็วิ่งหนีเข้าไปในกรมทหารแล้วก็เข้าไปรายงานตนต่อร้อยเอกโสมผู้บังคับกองร้อยของตนในขณะที่พวกทหารมหาดเล็กซึ่งวิ่งตามมายังคงร้องท้าทายอยู่หน้ากรมทหารร้อยเอกโสมพร้อมกับนายร้อยตรีผู้บังคับหมวดและนายดาบที่ถูกตีนะคะก็วิ่งออกไปดูโดยไม่มีอาวุธติดมือไปแต่ว่าได้เก็บกิ่งก้ามปูที่คนต้นก้ามปูติดมือแล้วก็ใช้ไม้นั้นเนี่ยไล่ตีมหาดเล็ก
ซึ่งวิ่งหนีไปทางวังปารุสกวันพอดีนาย10และพลทหารอีก2นายเดินกลับจากการตรวจท้องที่ก็สมทบวิ่งตามไปด้วยรวม5นายจนถึงหน้าประตูวังก็กลับกรมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชคือรัชกาลที่6นะคะในเวลาต่อมาเนี่ยพอทรงทราบเหตุการณ์ก็โปรดให้ผู้บังคับการกรมทหารราบที่2สอบสวนร้อยเอกโสมทันทีซึ่งทหารทั้ง5นายก็ได้รับสารภาพแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบก็ถูกคุมขังเอาไว้ก่อนในเวลาเดียวกันนั้นสมเด็จพระบรมก็ทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลต่อรัชกาลรัชกาลที่5สมเด็จพระบรมชนกนาถขอให้ทรงลงพระอาญาด้วยวิธีเคี่ยนหลังทหารทั้ง5นายตามจารีตนครบาลซึ่งเป็นกฎหมายแบบเก่าโทษฐานกระทำการอุกอาจถึงหน้าประตูวังถือเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพองค์รัชทายาทเรื่องนี้ก็เล่ากันว่าตอนแรกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ทรงเห็นด้วยกับคำกราบบังคมทูลขอให้ลงโทษทหารทั้ง5นายด้วยวิธีดังกล่าวเพราะว่าขณะนั้นเนี่ยอยู่ในระหว่างการแก้ไขกฎหมายให้เป็นไปตามแบบอารยะประเทศแล้วก็กำลังยกเลิกกฎหมายเก่าที่ล้าสมัยอย่างเช่นจารีตนครบาลแต่องค์ยุพราชไม่ทรงยินยอมทรงยืนกรานที่จะให้ลงโทษทหารทั้ง5นายโดยวิธีโบยตามกฎหมายแบบเก่าแต่ก็ทรงยื่นคำขาดว่าถ้าไม่ทำตามพระประสงค์จะทรงลาออกจากตำแหน่งรัชทายาทรุ่นเกล้ารัชกาลที่5ทรงเห็นว่าเดี๋ยวเรื่องจะบานปลายใหญ่โตก็เลยโปรดทำตามที่ทูลขอการเคี่ยนหลังครั้งนั้นเนี่ยดำเนินไปตามจารีตนครบาลผู้ถูกเคี่ยนทั้ง5จะต้องนั่งเหยียดขาเข้าคือคาคือเข้าเครื่องจองจำด้วยไม้มีช่องสำหรับสอดเท้าเข้าไปแล้วก็ตอกด้วยลิ่มไม่ให้เคลื่อนไหวคือเหมือนตับขี้ปลาและมัดหัวมัดท้ายนะคะแล้วก็มีช่องกลางสำหรับคอแล้วก็ช่องริมซ้ายขวาสำหรับให้มือโผล่เวลานั่งก็ใช้เชือกหนังผูกบั้นเอวแล้วก็ดึงไปตรึงเอาไว้กับหลักจนหลังโก่งเพื่อที่จะให้หลังเนี่ยได้รับแนวไหวได้อย่างเต็มที่แล้วก็มีราชมันหรือคนที่ทำหน้าที่เคี่ยน2คนยืน2ข้างซ้ายขวาแล้วก็ลงหวายสลับกันไปมาร้อยเอกโสมเนี่ยเคยเป็นทหารร่วมรบปราบกบฏเงี้ยวถูกลงหวายอย่างหนักในฐานะที่เป็นหัวหน้าก็เล่ากันว่าร้อยเอกโสมมิได้เปิดปากร้องได้แต่กัดฟันกรอดกรอดจนสลบคอพับแน่นิ่งกับขื่อขาผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างรู้สึกรันทดสลดใจได้แต่มองตากันข่าวนี้เล่าลือกันปากต่อปากในหมู่ข้าราชการทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนตลอดจนนักเรียนในร้อยในวันนั้นว่ากันว่านอกจากความเงียบสงบเพราะความรันทดโศกเศร้าแล้วนะคะนักเรียนทุกชั้นในโรงเรียนในร้อยทหารบกเนี่ยเกิดความสะเทือนใจอย่างรุนแรงถึงกับพากันหยุดเรียนหยุดฝึกแล้วก็แสดงอาการรุนแรงกล่าววาจาไม่สุภาพออกมาทีนี้พอความทราบถึงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาซึ่งเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยทหารบกขณะนั้นคือถึงแม้จะทรงเข้าใจคือทรงเข้าพระทัยถึงความรู้สึกของบรรดานักเรียนในร้อยแล้วก็ทรงตระหนักถึงเหตุการณ์บ้านเมืองนะคะที่มีกลุ่มคนที่สนใจการเมืองแล้วก็ตื่นตัวต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ต้องทรงพยายามแก้ปัญหาและรักษาสถานการณ์ให้ราบรื่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนั้นก็ทำให้บรรยากาศตึงเครียดมากในวันนั้นพระองค์ก็มีรับสั่งตอบนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ทูลถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าทหารเป็นทหารของชาติแต่มหาดเล็กมันเป็นคนใช้ส่วนตัวถ้าเป็นฉันจะเรียกเด็กของฉันพร้อมด้วยทหารมาสั่งสอนให้มีความสามัคคีต่อกันอย่าได้ถือพวกถือเหล่าเพราะเป็นคนไทยด้วยกันพูดกันเพียงเท่านี้ก็พอแล้วแต่กับนักเรียนในร้อยนั้นก็ทรงตระหนักในพระทัยถึงความรู้สึกรันทดใจที่อาจจะกลายเป็นความเจ็บจำลึกๆในหัวใจ
แต่ในเวลาเดียวกันก็ทรงมั่นพระทัยในพระจริยวัตรของพระองค์นะคะที่ทรงใช้ความจริงใจนะคะในการคือใช้ความจริงใจความเมตตาในการบริหารในการให้การศึกษากับเหล่านักเรียนในร้อยซึ่งทรงหล่อหลอมทุกหัวใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อจุดหมายสำคัญคือความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติดังนั้นเมื่อทรงเรียกประชุมนักเรียนในร้อยทั้งหมดทรงอธิบายปลอบโยนด้วยความเศร้าพระทัยและเหตุผลหนึ่งที่ทรงยกมาก็คือทหารหรือเจ๊กลากรถย่อมมีฐานะในความเป็นพลเมืองเท่ากันแต่พระเจ้าแผ่นดินทรงอำนาจที่จะลงโทษพลเมืองฐานบิดากับบุตรได้เสมอการเคี่ยนพลเมืองก็ทรงถือว่าเป็นการสั่งสอนบุตรข้อความดังกล่าวก็ทำให้นักเรียนในร้อยคลายความตึงเครียดยอมที่จะเข้าเรียนแล้วก็ออกฝึกดังเดิมแต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเหตุการณ์ในวันนั้นก็คงเป็นความเจ็บจำลึกๆความน้อยเนื้อต่ำใจและก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์รศ130ในอีก2ปีต่อมาบางทีเหตุการณ์เล็กๆก็เป็นเหมือนกับเป็นเชื้อเพลิงให้เกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆลุกลามบานปลายใหญ่โตได้อย่างไม่คาดฝันค่ะนี่เป็นเรื่องราวจากหนังสือวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์เรียบเรียงโดยคุณสรรสนีวีระสินชัยในเครือศิลปะวัฒนธรรมฉบับพิเศษของมติชนนะคะห้องสมุดหลังไมค์ก็นำเนื้อหาบางตอนมาเล่าให้คุณได้ฟังกันก็หวังว่าน่าจะเป็นเรื่องราวที่ทำให้เราได้เข้าใจได้รู้ถึงประวัติศาสตร์โดยเฉพาะในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์วันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วค่ะติดตามห้องสมุดหลังไมค์และข้อมูลเรื่องราวจากหนังสือดีๆที่น่าสนใจได้ที่นี่ www.thaipbsradio.com สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง